88ลบจำนวนใดเท่ากับ39ให้แสดงวิธีคิดเราก็จะดูว่าในการหาคำตอบเพื่อหาตัวลบแสดงว่าตัวตั้งหรือจำนวนที่อยู่ทางด้านหน้าเมื่อลบออกแล้วก็จะได้คำตอบเป็น39นะคะเราก็จะต้องมาดูว่า39บวกกับจำนวนใดแล้วจะเท่ากับ88ก็คือจะมาเท่ากับตัวตั้งในการคิดเราก็จะนำ88ซึ่งเป็นจำนวนที่จะมากที่สุดลบด้วยอีกหนึ่งจำนวนในโจทย์ที่ให้มาก็คือลบด้วย39ก็จะได้เป็นคำตอบที่เราต้องการหาทำการลบหลักหน่วย8ลบ9 8ลบ9ไม่ได้เพราะว่า8น้อยกว่า9มีอยู่8ขอยืมหลักหน้ามา1เป็นเท่าไหร่คะขอยืมหลักหน้ามา1เป็น18 8ให้เขาขอยืมไป1เหลือ7ทำการลบหลักหน่วย18ลบ9 9แล้วนับต่อไปให้ถึง18ค่ะชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้วนะคะ9แล้วต่อไป10 11 12 13 14 15 16 17 18ได้เท่าไหร่คะได้9ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยต่อไปทำการลบหลัก10 7ลบ3 3แล้วนับต่อไปให้ถึง7ชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้ว3แล้วต่อไป4 5 6 7ได้เท่าไหร่คะได้4ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10 88ลบ39เท่ากับ49ดังนั้นจากที่โจทย์ต้องการหานะคะเราก็จะได้ว่าเขียนตามที่โจทย์ให้มาเลยก็คือ88ลบด้วยจำนวนใดจะเท่ากับ39เราก็มาดู88มีแล้วนะคะดูบรรทัดที่อยู่ติดกันทางด้านบนแล้วก็39มีแล้วจำนวนที่ยังไม่มีที่เราจะต้องนำมาเติมก็คือจำนวนใดคะก็คือ49ดังนั้นก็จะได้ว่า88ลบ49เท่ากับ39